วัสดีครับแฟนยูเต็ดนิวครับช่างท่องยูทูบแฟนตาซี800ครับอยู่ผมเปรมี่ครับที่มาอัปเดตเรื่องราวของปีศาจแดงเป็นประจำทุกวันนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในโหมดทีมชาตินะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ครับดิโก้ดาโล่ครับโชว์ฟอร์มเป็นพระเอกครับซัด2ประตูช่วยให้ทีมชาติโปรตุเกสบุกผลิตศึกสาธารณรัฐเช็ก 4-0 ครับแซงหน้าสเปนขึ้นนำจากฝูงศึกยูเอฟ่าในชั้นซีก A นะครับกลุ่ม2เป็นที่เรียบร้อยนะครับ2ประตูของดาโล่ก็มีหลากหลายแง่มุมให้พูดถึงครับโดยนี่คือ2ประตูแรกครับที่เขาทำได้ในสีเสื้อทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ครับหลังจากลงเล่นมา6เกมนะครับเท่านั้นเองแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่ยิงได้2ประตูในอาชีพค้าแข้งส่วนภาพรวมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นทั้งเกมรับเกมลุกซึ่งก็ได้คีนชีทเป็นรางวัลตอบแทนด้วย2ประตูของดาโล่อาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะมันมาจากเท้าซ้ายโดยลูกแรกเนี่ยสอดไปอยู่ได้ถูกที่ตรงเวลาเป๊ะเวอร์เลยนะครับเข้าไปชาร์จในกรอบ6หลาแล้วก็ลูก2ก็ต้องยกนิ้วให้เลยนะเพราะว่ายิงจากนอกเขตโทษด้วยเท้าซ้ายข้างไม่ถนัดน้ำหนักทิศทางไปครับแล้วก็ทำให้ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยก็เล่นได้ง่ายนะครับพูดถึงฟอร์มเมื่อคืนนี้เนี่ยคงจะทำให้กุนซืออย่างเฟเดอร์ซานโตสเนี่ยมั่นอกมั่นใจในตัวของดาโล่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องยกเครดิตให้เอริกันฮาครับที่ช่วยปลูกฝังผลักดันส่งเสริมดาโล่จนมีผลงานที่ดีมาตรฐานสูงแบบนี้นะครับก็มันก็จะทำให้โอกาสไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ของเขาเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเล่นได้ระดับนี้เนี่ยตัวสแตนบายอย่างเนลสันเซเมโดหรือว่าเซเดซโซเลสที่เคยถูกเรียกมาใช้งานในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยก็จะโอกาสน้อยลงไปนะครับแน่นอนว่าตอนนี้แบ็คขวาตัวจริงของโปรตุเกสเนี่ยยังคงเป็นโควต้าของโชกาเซโลแต่นัดนี้เนี่ยพอกาเซโลไม่ได้อยู่ในทีมนะครับซานโตสก็ให้โอกาสดาโล่แล้วเขาก็สามารถคว้ามันไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าในช่วงที่เหลือดาโล่สามารถรักษาผลงานได้ดีบางทีซานโตสอาจจะคิดแผนโยกเอากาเซโลจากขวามายืนแบ็กซ้ายเหมือนตอนที่เขาเล่นให้กับต้นสังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดาโล่ว่าจะทำให้ซานโตสมั่นใจได้เพียงใดนะครับแต่ถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเขาผลักดันตัวเองให้มีโอกาสดีเยี่ยมครับที่จะไปกาตาร์นะครับนอกจากดาโล่แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวแทนจากโอทัฟฟอร์ดส่งเข้าประกวดครับเริ่มจากบูโน่เฟร์นันนะครับยิง1ประตูแล้วก็ทำแอง1แอสซิสต์นะครับก็บทบาทเพลย์เมกเกอร์ครับเล่นประสานงานกับราเฟลเปรอาแล้วก็แบนโนซินวาที่ยืนขนาบข้างซ้ายขวานะครับก็ยังมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์เกมสูงนะครับบูโน่ก็น่าจะทำให้ซานโตสมั่นใจว่าเขาเหมาะสมที่จะออกสตาร์ทตัวจริงครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างทัวร์นาเมนต์อย่างยูโร2020เนี่ยบูโน่ก็ลงเล่นตัวจริงแต่ก็ฟอร์มไม่ดีเลยต้องโดนดรอปอะไรอย่างนั้นในระหว่างทัวร์นาเมนต์นะครับส่วนในรายของพี่ใหญ่อย่างคริสเตียโนโรนัลโดปักหลักเป็นหัวหอกกัปตันทีมแล้วก็อาจจะยิงไม่ได้เพิ่มยอดสถิติไม่ได้นะครับแต่ว่ายังเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลกับโปรตุเกสสูงเมื่อคืนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บครับปะทะกับในทวารของเช็กเนี่ยเลือดไหลเลยครับแล้วก็ทำเสียจุดโทษนะครับไปพลาดท่าแฮนด์บอลแต่ว่าพาร์ติชิกของเช็กเนี่ยยิงไม่เข้าแต่สุดท้ายพี่โดก็มามุ่งชงแอสซิสต์ให้ดิโก้โชต้าได้สำเร็จนะครับก็นี่คือโปรตุเกสนะครับอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสที่ดีสำหรับฟุตบอลโลกแล้วก็การเข้ารอบน็อกเอาท์ศึกเนชั่นลีกก็เปิดกว้างครับเจอกับสเปนเล่นในบ้านเขาแค่ไม่แพ้ก็เรียบร้อยนะครับก่อนจากการฝากเอาไว้สำหรับช่อง YouTube Fantasy 800ครับไลค์กดแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวดีๆอัปเดตของปีศาจแดงครับ